อร่อยโคตรโคตรโคตรบอกได้เลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่น่าทานมากเอาปลาเนยเอาปลาโทโร่นะครับ3ส่วนมาสับรวมตัวกันโกโทโร่ชูโทโร่อากามิเขาเรียกว่าเป็น3คิงราชาปลาญี่ปุ่นแล้วก็ใส่ต้นหอมนะครับผสมกันแล้วมาทำเป็นมากิจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นนิยมทานเพราะอะไรครับมันมีสาหร่ายมันมีข้าวเวลาทานแล้วมันมีความหอมผสมผสานกลุ่มกลืนทานแล้วอิ่มอยู่ท้องอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำให้หาทานแต่ไม่จำเป็นต้องโอโทโร่นะครับใช้เป็นทูน่าแซลมอนสับก็ได้เพราะตัวนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับจะหั่นเป็น8ชิ้นหรือ6ชิ้นก็อร่อยเนงิโอโทโร่มากิลองหาสั่งทานได้ทั่วไปสวัสดีครับผม